สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ค่ะในรายการสู้เพื่อบ้านเมืองวันนี้วันอาทิตย์ที่27พฤษภาคม2555พบกับแขกรับเชิญ2ท่านของดิฉันค่ะท่านแรกท่านอดีตสว.สมบูรณ์ทองบุราณค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอีกท่านนึงค่ะท่านอาจารย์หนึ่งแก่นบุญรอดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดกันว่าด้วยประเด็นที่สำคัญนั่นคือเรื่องของปัญหาของชาติที่แท้จริงคืออะไรมาลองฟังทั้งสองท่านนะคะตีความแล้วก็วิเคราะห์ว่าปัญหาณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือใหญ่มากก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นรวมถึงความแตกแยกต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราจริงๆแล้วต้นตอหรือว่าสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงมาจากใครคือใครกันแน่ค่ะเรื่องแรกที่หลายๆฝ่ายตอนนี้ทุกคนติดตามข่าวบ้านเมืองของเราอยู่ก็มีความกังวลใจกับเรื่องที่พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นท่านได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาในวันที่30พฤษภาคมหลายๆฝ่ายเนี่ยตั้งคำถามว่าร่างพรบฉบับเนี้ยเสนอแล้วจะเป็นอย่างไรก่อนจะถึงจุดนี้นะท่านผมขออนุญาตนิดนึงครับว่าเมื่อปี2518เนี่ยมีคนไปถามมีงานวิจัยอะฮะว่าสาเหตุแห่งความยากจนของเกษตรกรเนี่ยนะครับเป็นเพราะอะไรนะฮะหนึ่งเนี่ยเขาบอกธรรมชาติเพราะเนื่องจากว่าสมัยนั้นชนประธานก็ไม่มีการชนประธานเนี่ยมันจะมาดีเอา2120กว่านาปลังเนี่ยเอามาเริ่มชัดเจนในปี2125ไปแล้วนะครับก็เริ่มมาจากธรรมชาติเนื่องจากว่าพอหยอดข้าวโพดไปปลูกข้าวไปฝนไม่ตกก็เสียหายนั่นน่ะคือสาเหตุแห่งความยากจนอันที่สองเนี่ยเกิดจากเขาเรียกว่าโจรค้าแต่ว่าในนั้นเขาเขียนว่าพ่อค้าผมไม่อยากให้เรียกว่าพ่อพ่อคือผู้ประเสริฐพ่อคือคนดีพ่อผู้ให้ความรู้กับลูกเพื่อที่จะทำงานเพื่อแผ่นดินอย่างเงี้ยนะครับนั่นถึงเรียกว่าสาเหตุเกิดจากพวกโจรค้าค่ะนะฮะอันที่สามเนี่ยท่านเขาบอกว่าเกิดจากข้าราชการข้าราชการเกิดจากข้าราชการอันนี้จะว่าข้าราชการก็เอารัดเอาเปรียบใช่ไหมครับให้กูเป็นข้าราชการและกูยิ่งใหญ่แล้วเวลาจะไปหาทีฉันเป็นนายฮะนี่สามนะครับแล้วก็สี่เขาบอกเกิดจากตัวเกษตรกรเองนะครับตัวเกษตรกรตัวจากเกษตรกรเองพอมา2540ท่านสมบูรณ์การวิจัยครั้งนี้เขาก็ไปเช็คกันอีกครั้งหนึ่งแบบเดิมเนี่ยสาเหตุแห่งความยากจนของเกษตรกรเกิดจากอะไรไม่ใช่เป็นธรรมชาตินะท่านเขาบอกว่าเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะเกิดจากนักการเมืองเลยนักการเมืองเลยเหรอคะหนึ่งเลยนะฮะสองเกิดจากข้าราชการสองเกิดจากข้าราชการแล้วก็ยังไม่พ้นข้าราชการแล้วก็สามเนี่ยเกิดจากโจรค้าค่ะนะสามที่เกิดจากโจรค้าโจรค้าผมไม่เรียกพ่อค้านะครับแล้วก็สี่หนึ่งฮะเกิดจากตัวเกษตรกรนะครับค่ะแล้วห้าเลยไหมฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่ห้านะห้านี่เกิดจากส่งลูกเรียนนะครับส่งลูกเรียนจนเลยเรียกว่าส่งลูกเรียนลูกเรียนจนเลยนะฮะแบบว่าโอ้โหตัวเองก็เบ็ดกระแมนะครับอันดับที่หกมีอันดับที่หกด้วยท่านนะค่ะความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยก็ที่ผ่านมาก็แล้วกันครอบครัวไหนป่วยนี่โอ้ผมได้คอนเซ็ปต์ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลค่ะเวลาถ้าสามีเสียนี่ค่ะไม่เกิน 2-3 ปีภรรยาก็ไปด้วยใช่สงสัยอยากจะไปอยู่ด้วยกันอีกเป็นเรื่องใหญ่มากเอาจริงๆนะพ่อตายแม่ตายโอ้ยแล้วทีนี้ในอีสานเนี่ยครับค่ะสลอง3วัน4คืนคนที่รวยคือเจ้าของโรงเหล้าค่ะกับเจ้าของมีการเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์จนหมดแหละค่ะครับอันนี้สาเหตุแห่งความยากจนครับตรงเนี้ยผมและตอนนี้เดียวอาจารย์และสมัยก่อนยังประเพณีแรกๆผมศรัทธานะคนอีสานเสียชีวิตนี่ก็เก็บไปบ้านคืน2คืนอาจารย์เนาะค่ะก็ไปป่าก็เอามีแบบโบราณน่ะค่ะเอาหมอนเอาไม้หมอนนี่แหละมาทำเลยก็ไม่เท่าไหร่ตอนนั้นคือคนไปช่วยกันไงชาวบ้านมีข้าวสารก็ไปใช่ไหมครับมีปูมีปลามีมะละกอก็ไปช่วยกันไปช่วยงานบุญค่ะไปช่วยงานบุญและเหล้าก็ไม่ต้องไปกินเหล้าโรงหรอกครับค่ะก็หมักเองค่ะใครมีสาโทอยู่ที่บ้านก็แบกมาช่วยกันค่ะอันนั้นคือการช่วยกันนะค่ะแต่ปัจจุบันเป็นการกินกันแหละครับใช่ไปถึงจนทุกคนเลยมาก็มาช่วยกันกินจนหมดและที่สำคัญสมัยก่อนนี่หนี้สินยังไม่มีเท่าไหร่หรอกค่ะปัจจุบันนี่ที่นาที่คุณตาคุณยายฮะเป็นเจ้าของลูกหลานเป็นกรรมสิทธิ์ของเขามันไปเที่ยวหลงห้องแอร์นะครับค่ะไปอยู่ทกสไปอยู่แบงก์กรุงเทพกรุงไทยไปขายแล้วไม่รู้จักกลับทางกลับบ้านเลย
ู่ที่นั่นแหละค่ะไปจำนำบ้างไปอะไรบ้างครับค่ะคอนเซ็ปต์ตรงเมื่อสักครู่ว่าสาเหตุแห่งความยากจนของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็น2018หรือ40เนี่ยนะฮะค่ะพอวันนี้เนี่ยนะฮะคุณประจักษ์ครับลองให้Abac Pollนิดาโพใช่ไหมหรือไม่ก็สวนดุสิตโพหรือว่ารังสิตโพหรือว่าโพไหนโพไหนก็แล้วแต่ถ้ามีคำถามว่านะฮะสาเหตุแห่งความหายนะของชาติหายนะหายนะที่เป็นคำพูดที่เพาะนะฮะแต่ถ้าไม่เพาะคือความชิบหายของชาติหรือไม่ถ้าจะพูดแบบไม่ให้พูดคำว่ารุนแรงก็คือสาเหตุแห่งอะไรฮะแห่งความวิกฤตของชาติวิกฤตแปลว่าไม่เจริญวิกฤตแปลว่าจะตายแล้ววิกฤตนะฮะจะเพียงพำแล้วใกล้แล้วคือจะใกล้คือว่าเอาว่าไม่เจริญคือว่าวิกฤตสาเหตุแห่งความวิกฤตของชาติหรือว่าหายนะของชาติให้เอแบ็คโฮสวนดุสิตโพไปก็แล้วแต่มันจะเริ่มต้นหนึ่งเลยคืออะไรไหมฮะนักการเมืองคือตัวปัญหาสาเหตุแห่งความยากจนวันนี้เขาก็เช็คมาจากนักการเมืองนักการเมืองใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคไงฮะที่เขาบอกว่าเวลาจะค้นหาที่จะแก้ปัญหาเนี่ยฮะก็ต้องไปรู้ว่าสาเหตุแห่งทุกข์ก่อนสาเหตุแห่งทุกข์เหตุที่ความวิบัติของชาติเกิดจากหนึ่งแล้วต้องเป็นนักการเมืองแต่ถ้าแล้วสองอะไรรู้ไหมฮะสองนี่คือข้าราชการเลยถ้าอาจารย์พูดแบบนี้โจรขาเลยฮะอาจารย์ต้องให้เหตุผลนะคะว่าเพราะว่าการที่เราจะไปบอกว่าเป็นนักการเมืองเป็นสาเหตุของความโชคร้ายของประเทศเราของความวิกฤตของประเทศเราเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นเพราะอะไรถึงเป็นนักการเมืองค่ะอาจารย์เลยนะค่าเงินบาทเนี่ยนะที่ลดค่าเงินบาทมันมีมนุษย์อยู่4ตัวในห้องประชุมวันนั้นหนึ่งในนั้นมีพี่กิ๋วปฏิเสธไม่ได้ตามธรรมดานะอาจารย์มันจะให้มีเฉพาะผู้ว่าแห่งชาติคนหนึ่งนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังแต่เที่ยวนั้นเนี่ยเลยถามว่ามันทุเลาะอะไรเขานายพกกินต้องนั่งหัวโดดอยู่ด้วยนี่คำพูดครับพูดของนายสุเทพในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการคลังและที่สำคัญมีแล้วคนอย่างพี่กิ๋วทำอะไรไอ้เจ้าหน้าเหลี่ยมไอ้ที่สัมภเวสีเนี่ยนะที่อยู่ดูไบเนี่ยนะที่หาที่ไม่ได้ค่ะที่สิงสถิตไม่ได้มนุษย์ทุกทั่วทุกหน้านะครับจนหมดเลยแต่คนชินวัตรก็มันตระกูลเดียวรวยอยู่คนเดียวแสดงว่ามันรู้ข้อมูลภายในใช่ไหมและอย่างทักษิณมันไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะครับมันมีเพื่อนอยู่ทั่วโลกเลยค่ะมันต้องเรียนนอกด้วยใช่เปลี่ยนสกุลเงินบาทเท่านั้นแหละอาจารย์ที่ก็รวยเต้งๆเลยนะครับที่จริงเรื่องตรงที่ท่านผอ.สมมติบอกนะไอ้โซลอสเนี่ยมาชวนเศรษฐีเมืองไทยคนหนึ่งแล้วบอกว่าเล่นเรื่องนี้ไหมแล้วคุณจะได้นับแสนล้านค่ะเศรษฐีคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเชื้อสายเป็นจีนเนี่ยนะครับถ้าพูดไม่พอเชื้อสายเจ๊กนะครับแต่รักชาติรักแผ่นดินไม่เอาด้วยไม่ร่วมมือไม่ร่วมมือด้วยไอ้เจ๊กทักษิณนี่มันเจ๊กเนรคุณค่ะก็นี่คือตัวอย่างแล้วถึงตรงนี้ผมก็เลยอาจารย์ผมเห็นเพื่อนผมหลายคนนะเขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นพ่อค้าใหญ่มากทีเดียวค่ะค้าระดับเป็นหมื่นล้านเขาว่านะติดหนี้ฝรั่งพูดง่ายๆคือธรรมดาก็มีหนี้อยู่หมื่นล้านก็มีอยู่ตั้งหมื่นล้านแล้วครับค่ะตื่นขึ้นมาอีกค่ะกลายเป็นหนี้สองหมื่นล้านเขาบอกพ่อเขาเส้นเลือดในสมองแตกเลยนะแล้วก็เป็นเอาพึ่งถึงปัจจุบันพี่ชายที่เคยเป็นนักธุรกิจตีกอล์ฟทุกอาทิตย์เปิดอะไรครับผมเป็นผลจากการกระทำความเลวของบางคนก็เป็นผลจากการกระทำความเลวของนักการเมืองอะนะและล่าสุดพอมันเป็นนายกมันคิดได้ยังไงล่ะขายเอาน้ำมันเอาปตท.ไปขายสมบัติของชาติเราจะว่าปตท.เขาก็ไม่ได้เขาไม่ค่าการประจำใช่ไหมครับประชาชนก็ไม่รู้เรื่องอีโนยเนี่ยปตท.อะไรก็ไม่รู้เขางุ้มงิบงุ้มงิบทำด้วยนะครับแต่เท่านั้นไม่พอนะแม้แต่ปัจจุบันนี่ศาลตัดสินบางส่วนว่าท่อแก๊สนี่ต้องเป็นของประชาชนใช่ไหมครับค่ะมันยังไม่มีสภาพบังคับเลยค่ะศาลเองตัดสินไปแล้วยังไม่มีสภาพบังคับเลยยังไม่ทำอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีใครสนใจปล่อยปละเลยอยู่นี้ค่ะและเท่านั้นไม่พออีกนะไอ้เรื่องนอกจากน้ำมันแล้วอยู่ๆเอาอะไรไปขายทราบไหมครับค่ะมันจะเอาไฟฟ้าไปเอาไปปลาไปขายด้วยเอาปลาไปขายด้วยใช่ปลาเนี่ยผมนึกขาไปพี่น้องพัทยาครับพัทยาเดินกระบวนไม่ยอมไม่ยอมถ้าที่รัฐบาลมันมีคำสั่งให้ขายค่ะขายปลาน่ะระบบสาธารณูปโภคของชาติเราล่าสุดนะก็มีท่านจำที่ท่านเลยท่านอัครราชธรซึ่งเป็นศาลปกครองสูงสุดท่านพิพากษาอะไรบอกว่าจะเอาเขื่อนนะครับเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนจังหวัด
เขื่อนอะไรล่ะเขื่อนสมเด็จย่าเป็นต้นนะเขื่อนในเมืองไทยเขื่อนใหญ่ๆในเมืองไทยทั้งเล็กทั้งน้อยขายหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งที่เขื่อนแต่ละเขื่อนเป็นพระนามของพระเจ้าอยู่หัวค่ะเขื่อนแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยเขื่อนสิรินธรเป็นต้นนะครับเจ้ามาขายท่านอัครทูตท่านพูดดีท่านบอกว่าเอ๊ะตอนจะสร้างเขื่อนก็เป็นที่ทำมาหากินของราษฎรค่ะมีวัดมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนค่ะครับไล่สายส่งเขาไปอยู่ที่อื่นอืมใช่ไปอยู่ที่อื่นท่านก็บอกว่าเขาก็ยังยากจนเหมือนเดิมจนกว่าเดิมอีกค่ะแล้วทำไมรัฐบาลมันจะเจียดใจดำจะอยู่ดีก็มาเอาเขื่อนนี้มาขายค่ะท่านบอกว่าไม่ให้ศาลน่าไม่ให้ค่ะถ้าเราศาลไม่ตรงไปกับเขาก็จบเลยก็ขายไปเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็ถามว่าความเลวร้ายนี่เกิดจากใครเกิดจากนักการเมืองนี่คือเหตุผลที่เราบอกว่าต้นเหตุของความวิกฤตของชาติเราคือนักการเมืองผมต่อนิดละกันว่าคืออย่างนี้คุณประชาครับว่านักการเมืองเนี่ยคือเป็นในรูปแบบของประเทศไทยที่ว่าในระบอบประชาธิปไตยตัวแทนของประชาชนขึ้นมาเป็นผู้บริหารผู้บริหารคือผู้ที่ออกแบบออกนโยบายนะครับเพื่อที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านี่คือหลักเลยคุณจะเป็นตัวแทนของประชาชนขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยฮะมีหน้าที่ทำเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขเป็นเพียงแค่ตัวแทนประเทศชาติเจริญก้าวหน้าค่ะเมื่อออกแบบออกนโยบายขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยออกแบบออกนโยบายออกมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ที่แอบแฝงแล้วก็กินกันไปกินกันไปกินไปนี่อย่างชัดเจนนะครับที่สุดปุ๊บเนี่ยวันนี้ประเทศไทยคุณประชาก็รู้นะครับว่าวันนี้ประเทศไทยถูกตาหน้าว่าเป็นประเทศที่มีขี้โกงอ่ะช่อฉนทุจริตนะฮะติดอันดับต้นๆของโลกค่ะใช่คุณพัชชาก็จบปริญญาโทผมก็พอมีหน้ามีตาในสังคมค่ะผมก็มีโอกาสไปต่างประเทศผมก็มีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศค่ะเขาก็ดูถูกดูแคลนไม่ใช่ดูถูกดูแคลนหนึ่งแก่นแต่ดูถูกดูแคลนประเทศของหนึ่งแก่นอยู่ใช่มันน่าอายไหมล่ะค่ะแล้วต่อจากนี้ไปท่านสมบูรณ์ที่มันเจ็บปวดก็คือว่าต่อจากนี้ไปคุณประชาครับผมจะไปใช้บัตรเครดิตการ์ดทั้งที่ผมบัตรทองทั้งที่ผมมีวีซ่าใช้บัตรเครดิตการ์ดไม่ได้ที่ต่างประเทศอันเนื่องจากว่าเขาเรียกอะไรวะเขาคิดว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่มีการฟอกเงินเกี่ยวกับเรื่องอาวุธเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆแบบนี้เราไม่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินด้วยนี่พูดยังไม่อายเลยนะคุณอายบ้างไหมเนี่ยเรื่องแบบนี้และทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องแบบนี้มาทั้งหมดเลยก็คือว่าสาเหตุแห่งความหายนะสาเหตุแห่งความเสียหายสาเหตุแห่งความทั้งหมดที่ไม่ดีมาจากนักการเมืองและผู้หญิงไทยค่ะผู้หญิงไทยเวลาไปเมืองฝรั่งกันแล้วต่างประเทศเขาไม่ได้ว่าไปเรียนหนังสือนะใช่เขาว่าไปขายตัวค่ะเขาดูถูกมากเขาเป็นการตราหน้าแต่จริงๆคือเราซึ่งเป็นคนไทยเองทุกคนเราก็รู้อยู่แหละว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีคนกระทำแบบนั้นแต่ว่ากลายเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเราไปแล้วแต่นี่พูดไม่ได้เข้าข้างตัวเองหรอกนะครับค่ะที่ฝรั่งมองอย่างนั้นก็ไม่แปลกหรอกค่ะไปดูสวนลุมดิจะออกรายการไปดูเลยก็ได้ค่ะสวนลุมเป็นยังไงครับผมใครมาพูดนะสมัยแถวประเทศไหนแถวเยอรมันเป็นยุคเยี่ยมนะค่ะแต่ละเสาไฟฟ้าจะต้องมีคนขายตัวแต่เขามีสัญลักษณ์ของเขานะค่ะแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆสีขาวๆใส่ชุดขาวๆก็คือถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบเนี้ยเห็นแบบเนี้ยแสดงว่าใช่แน่นั่นคือประเทศเขาก็ทุกอย่างแต่ประเทศไทยสิค่ะมันเลวร้ายขึ้นกว่าเขาทำไมคะไอ้ของเขามีเฉพาะกลางคืนแต่ของเราดิกลางวันก็มีนะอาจารย์หนึ่งแกนถนนสุขุมวิทน่ะทุกเวลาอ้าวไม่เชื่อจะพาไปดูมันมีวัยน้อยๆเด็กๆด้วยโอ้ยอย่าว่าแต่เด็กหญิงนะครับเด็กผู้ชายก็มีโถฟังแล้วรัน